3นะครับของเครื่องดนตรีสากลนะครับเครื่องจังหวะให้จังหวะก็มีกลองนะกลองใหญ่กลองแต๊กมีกลองใหญ่กลองแต๊กมีฉาบแทมโบรินนะกลองใหญ่กลองแต๊กฉาบแทมโบรินเครื่องให้จังหวะสามเหลี่ยมกลองทิมพานีกลองบองโก้กลองบองโก้กลองทอมบ้านะกลองชุดกลองทอมบ้ากลองชุดประเภทกลองชิงฉาบกลองพวกนี้นะเป็นเครื่องแต่งจังหวะในการบรรเลงเนี่ยจะต้องมีจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นจะเครื่องดนตรีเหล่านี้จะเป็นเครื่องให้จังหวะนะมีกลองชุดมีทอมบ้ามีบองโก้นะอ่ะสุดท้ายเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกดเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกดนะครับมีเปียโนออร์แกนเปียโนออร์แกนคีย์บอร์ดเมโลเดียนที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยคือลิ่มนิ้วกดเนี่ยก็คือที่คุณจะใช้อยู่ประจำลิ่มอย่างเงี้ยเรียกลิ่มนะที่เราเห็นเนี่ยเรียกลิ่มนิ้วกดคือมีลิ่มให้เรากดเป็นเครื่องดนตรีชนิดที่4นะลิ่มนิ้วกดอันนี้คือริมสีขาวสีดำเนี่ยเราเรียกริมริมนิ้วกดเวลากดก็จะมีเป็นเสียงขึ้นมานะฮะเครื่องดนตรีชนิดที่4คือประเภทริมนิ้วกดก็ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่บอกไปแล้วนะฮะมีเปียโนออร์แกนนะเปียโนออร์แกนคีย์บอร์ดนี่พวกนี้มีริมนิ้วกดเท่านั้นเอามาสรุปครับวันนี้มีเนื้อหาวิชามากพอสมควรแต่ว่าเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักผ่านๆเราจะสรุปด้วยรูปภาพนะฮะสรุปด้วยรูปภาพอ้าวอีกครั้งนะครับสรุปเครื่องดนตรีสากลประเภทที่1คือเครื่องสายที่ใช้สีก็มีไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบสนะฮะสรุปด้วยภาพไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้สีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายที่ใช้ดีดก็มีกีตาร์นะแมนโดลิน
พินฝรั่งแบนโจนะฮะต่อไปเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าเครื่องเป่าทำด้วยไม้ก็มีตั้งแต่ปิคโคโลจดแล้วนะฮะปิคโคโลฟลุตมีปีคาริเนตมีโอโบทำด้วยไม้นะแซกโซโฟนก็ทำด้วยไม้แต่ตอนหลังนี้ก็มาไปทำด้วยโลหะตอนแรกก็ทำด้วยไม้ไผ่อ้าวต่อไปเครื่องลมที่ทำด้วยโลหะก็ประกอบไปด้วยทรัมเป็ตทรัมโบนทูบาเฟรนช์ฮอร์นนะทรัมเป็ตทรัมโบนทูบาเฟรนช์ฮอร์นเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะประกอบจังหวะมีเยอะแยะเลยนะครับมีกลองกลองใหญ่กลองแต๊กมีแทมโบลินมีสามเหลี่ยมนะมีฉาบมีกลองบองโก้นะบองโก้ทอมบ้าลูกซัดเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะรวมไปถึงกลองพิมพานี่นะต่อไปเครื่องจังหวะแล้วสุดท้ายก็คือเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกดพวกนี้มีลิ่มทั้งนั้นอันบนสุดคืออะไรครับเมโลเดียนต่อมาก็ออแกนทางซ้ายก็อิเล็กโทนทางขวาด้านล่างสีแดงก็คือแอคอะไรครับแอคคอร์เดียนนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาสรุปกันด้วยภาพไปแล้วอีกครั้งนะฮะมี4ชนิดก็คือเครื่องสายที่ใช้สีเครื่องสายที่ใช้ดีดเครื่องเป่าที่เป็นไม้เครื่องเป่าที่เป็นโลหะนะครับต่อไปเครื่องประกอบจังหวะก็มีกลองแต๊กมีกลองใหญ่กลองแต๊กมีฉาบแทมโบรินนะลูกซัดสามเหลี่ยมนะข้อที่4สุดท้ายก็คือเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกดก็มีเปียโนคีย์บอร์ดออแกนนะเปียโนคีย์บอร์ดออแกนนะจะเป็นทั้งไฟฟ้าแล้วก็ทั้งไม่ไฟฟ้าก็แล้วแต่ว่าที่มีลิ่มนิ้วกดนะครับก็รวมแล้วว่าเครื่องดนตรีสากลก็มี4อย่างด้วยกันเหมือนกันของไทยเราก็มี4อย่างดีดสีตีเป่านะของสากลก็มีใช้สีใช้เป่าก็คือเครื่องลมเครื่องประกอบจังหวะและสุดท้ายก็คือประเภทที่มีลิ่มนิ้วกดนะครับวันนี้ก็คงจะได้เนื้อหาสาระมากมายพอสมควรเลยนักเรียนจะค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตได้จากหนังสือเกี่ยวกับดนตรีได้หรือในหนังสือเรียนของนักเรียนก็จะมีภาพและคำอธิบายประกอบนะครับเอาละครับนักเรียนครับวิชาดนตรีหรือสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีวันนี้ถึงแม้จะมีเนื้อหามากแต่นักเรียนสามารถจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้นะ
ะครับจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ